สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่9กุมภาพันธ์ค่ะสัญญาณบน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก3วันติดต่อกันแม้ EIA เผยปริมาณสต็อกเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดทั้งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์เนื่องจากข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ดีมานของผู้บริโภคฟื้นเพิ่มความต้องการใช้เชื้อเพลิงขณะโรงกันตอบสนองดีมานโดย Refinery Utilization บวก2.2% e e k on week ส่วนสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มเพราะส่งออกลดแต่ยังนำเข้าเยอะค่ะ ผลการเฝ้าเฟดรายวันคุณจอห์นวิลเลียมส์ประธานสาขานิวอร์กชี้นโยบายปัจจุบันพึ่งจะเข้มงวดบ้างและอาจจำเป็นต้องคงดอกเบีย้ยสูงต่อไปอีกเป็นปีๆส่วนผู้ว่าการเฟดคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์เตือนดอกเบีย้ยอาจสูงกว่าที่คาดไว้ตอกย้ำวิว Higher for Longer เรีย e ยปรับตัวลงแรงกว่ายูพันธบัตรตีความได้ว่าตลาดผ่านกระบวนการปรับความเข้าใจกับเฟดไปพอสมควรแล้วค่ะ ความคาดหวังเงินเฟอ้อไฟฟิอาเบรกิเวนพุ่งทยาน4วันติดปิดเมื่อวาน2.46%สูงเท่า5ธันวาคมสถานการณ์มหาภาคล่าสุดตอกย้ำว่าตลาดน่าจะอยู่บนบันไดขั้นแรกค่ะโดย r e f l a t i o n Inflation Trades สินทรัพย์ที่ชอบเงินเฟอ้อเร่งตัวจากระดับตำ่ำมีโอกาสดีที่จะเอาเพอร์ฟอร์มตามสมมติฐานของเราจัดหนักชุดพกพฑ์รับเฟด behind the curve KT Energy KT Oil KT Mining แ t p ีและ k ค g o ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซดิเด็กปิดไปดที่ 1670.34. จุดลบ0.6เปเมูลค่าการซื้อขาย6522ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยลงแรงรับความกังวลต่างชาติเทขายหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นการปรับพอร์ตจากหุ้นดิฟเฟนซีเปลี่ยนมาที่กลุ่มเทคไอที IT, ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีในตลาดหุ้นไทยขณะเดียวกันค่ะผลประกอบการบริษัทใหญ่ออกมาหน้าผิดหวัง ส่วนทฝั่งของตราสซันนี่มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่55,391ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.05%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท47สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทเคลื่อนไหวไม่ค่อยมากช่วงเช้าค่อนข้างเงียบยังไม่มีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะมีผลต่อทิศทางของค่าเงินทางฝั่งของเอเชียนิกกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบค่ะ เนื่องจากผลประกอบการของบรรดาบริษัจทจดทะเบียนรายใหญ่ของญี่ปุ่นออกมาซบเซานิกกี้ปิดไปดที่27,606.46จดพุดสี่หลบ0 2นเปอร์เซนสเซ้งให้เข้ามาสิิตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและจีนหลังจากกองทัพสหรัฐยิงบอลลูนสอบแนมของจีนเซ่งให้เข้ามาสิดปิดที่3232.11จุดลบ0.4เเปอร์เซ็นต์ ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพุธค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่หลายคนของเฟดออกมาสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นในตลาดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อดาวโจนส์ปิดที่33,949.01จุดลบ0.61%ส่วน S&P 500ปิดที่4,117.86จุดลบ1.11%และนสแตกปิดที่11,910.52จุดลบ1.68%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากความเห็นเชิงบวกของประธานเฟดเมื่อวันอังคารและการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทด้านพลังงานและเคมีภัณฑ์ c c 40ปิดที่7,119.83จุดลบ0.18% DAX ปิดที่15,412.05จุดบวก0.60%และฟุซี่ร้อยปิดที่7,885.17จุดบวก0.26%ค่ะ ส่วนทางฝั่งของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัลกๆหลังจากเจ้าหน้าที่หลายคนของเฟดออกมาสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐในสัปดาห์หน้าทางฝั่งของสินยน้ำมันดิบบริษัทตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3ในวันพุธค่ะเพิ่มขึ้นมา1.7%ปิดที่78.47เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับความเห็นของประธานเฟด อย่างไรก็ดีค่ะสัญญาดัลลมันดิบลดช่วงบวกหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกดัลมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดส่วนทางฝั่งโอมเบลนเองค่ะเพิ่มขึ้นมา1.7%ปิดที่8 5 9เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐรวมทั้งการแสดงความเห็นของประธานเฟดสัญญาทองคำตลาดโคเมกสม่งมาเดือนเมษายนบวก0.31%ปิดที่1,890.70เซนต์ต่อทริอั และนี่คือทั้งหมดของ KTAM Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ K คทแ m s m a t t t r a กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ